อ้าวมาดูการ์ตูนขาประจำของคุณขวดนะครับนี่ก็เป็นเรื่องการเมืองนะครับการเมืองก็ยังร้อนอยู่นะเมื่อวานนี้ที่คุณไพบูลย์นะฮะนิติตะวันรองหัวหน้าพรรคนะฮะที่เราคุยกันเนี่ยเมื่อวานเนี่ยก็แกก็ยืนยันว่าพลังประชารัฐเนี่ยยังอยู่คนดีแต่ดูแล้วบิ๊กป้อมมาแน่นะหัวหน้าพรรคแล้วก็คนที่จะถูกเรียกว่าถูกอะไรอ่ะเคลียร์ออกไปอ่ะก็คือเป็นแก๊ง3กุมาร4กุมารกับ1หัวหน้าเนี่ยคุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์เนี่ยนะฮะก็ถือว่าเป็น1ในหัวหน้ากลุ่มนี้เนี่ยนะครับแล้วก็คุณอุตมะคุณสนธิรัตน์คุณสุวิทย์เมษินทรีย์พวกนี้นะครับในกลุ่มเนี่ยฮะการ์ตูนคุณถั่วก็เลยเขียนแซวการเมืองอย่างนี้ครับผมเบื่อเต็มทีแล้วอยากสร้างคนใหม่ๆเข้ามาดูแลเพราะแกเคยพูดหลายทีคือไม่รู้เบื่อจริงหรือว่าพูดแก้เกี้ยวก็ไม่รู้แหละนะครับนี่ปรากฏว่าอีกภาพนึงครับมีเรือเศรษฐกิจไทยกำลังจะล่มนะฮะเนี่ยนะแล้วก็เหมือนจะโดดเขาเรียกว่าสละเรือโดดหนีอ่ะมีคนลุงคนนึงบอกจะไปไหนคุณสมคิดรู้นะนี่รู้นะคิดอะไรอยู่